วันนี้นะเราวางตามแบบตามแบบที่มีเอาไว้แล้วเช่นว่าก้อนสูงก้อนโน้นก้อนสูงโน้นเราต้องมาวางตามแบบนั้นเราวางตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงเลยเลยเที่ยงมาแล้วจึงจะเสร็จกว่าจะเสร็จใช้เวลาพอสมควรวางตามแบบอันนี้ก็เหมือนกันก้อนที่ผมเอาหลังพิงไว้เนี่ยวางตามแบบเหมือนกันแบบที่เราเห็นที่วางอยู่ในลานจอดรถจุดสต๊อกหินจะวางอย่างที่วางในลานจอดรถนั่นแหละก็เอามาวางไม่ง่ายถ้าวางตามแบบแต่ถ้าวางตามศิลปะแต่ความรู้สึกมันจะง่ายมากเราลองให้เห็นให้คนที่เรามาทำงานด้วยกันได้รู้ว่าถ้าวางตามแบบยากมากเนี่ยควรจนเละเลยหินทั้งก้อนเป็นเหลี่ยมเป็นมุมก็แทบจะเป็นลูกฟุตบอลเอาละจะวางตามแบบหรือวางตามศิลปะก็แล้วแต่สุดท้ายก็ไปเป็นหนึ่งเดียวไปเป็นภูเฮาร่วมกันสร้างวันนี้เราวางก้อนนี้เป็นก้อนสุดท้ายตอนเย็นวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ย12 มีนาคมวันนี้ตอนนี้ก็6โมงตรงนี้เราวางอยู่ข้างหลังเวทีเพื่อฟ้าดินที่อยู่ข้างหลังที่อยู่ข้างหลังนี้อยู่หน้าเรือนบวรThank you.
ยกขึ้นเลยขณะนี้เวลาประมาณ4โมงเย็นของวันที่12มีนาคม2566ค่ะหลังจากที่จัดหินก้อนใหญ่ทรงตั้งเรียบร้อยแล้วเมื่อสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ได้มาดูหินที่ลานที่เราสต็อกหินไว้ซึ่งก็เหลือจำนวนไม่มากแล้วค่ะมาเลือกหินไปจัดวางอีกบางส่วนThank you.
วัดก่อนทำไมไม่เอามือผมลองอ่ะเอ้าเพราะว่านี่จะตั้งท่านี้เลยอ่ะคะฮะจะตั้งท่านตั้งแบบนี้เลยแบบนี้เลยก็เลยวัดระยะห่างระยะห่างลองไปด้วยเอาหินลองไปด้วยคือเอารูปร่างนี้เลยระยะห่างแบบนี้เลยได้ๆๆเอาไปเลยได้ๆเอาไปเลยได้ๆตรงเอาไปเลยได้ๆเอาไปเลยมันก็สวยอีกแบบนึงกวนแป้งเปียกดีกว่าใช้เวลากรอบไฟก่อนนี้ก็เอาไปด้วยทั้งเอาย้ายแตกดีเอาไปด้วยอาจจะไม่ต้องเอาที่ตั้งก็ได้เอาแบบนี้ก็ได้งานนี้มันอยู่ได้นานอยู่ไปเถอะแค่เราเอาหินวางแล้วไม่มีใครพังทิ้งครับไอสิ่งก่อสร้างโดนพังถูกทิ้งหมดแล้วไม่ถูกทิ้งก็ผุพังหมดแต่ผูกเข้านี่ไม่มีคำว่าใครถูกทิ้งมันอยู่ประนั้นแหละก็อยู่ได้ปล่อยหินได้ปล่อยหินไม่มีใครไปดันทิ้งจัดดีทำที่เดินให้มันน่าเดินเดินจนลืมเดินเพลินเดินไม่เหนื่อยอ
ตรงตะกี้ก้อนนี้ก้อนทางไหนทางฝั่งนี้ใช่ไหมก้อนแรกฝั่งนี้ต้องปรับที่หน่อยเดี๋ยวลงตรงนี้ก่อนลงนี้ก่อนนะไม่ต้องเอาที่รองก็ได้ไม่ต้องเอาหินรองก็ได้จะสูงแล้วเหรอฮะจะสูงแล้วเหรอเอาดินถ้าไม่รองไม่สูงนะเอาเป็นเนินดินไหมไอหินฝั่งนี้มันแตกใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังเรียงได้นะถ้าในท่าเนี้ยเป็นหน้าผามันเดิมอยู่แต่เป็นหน้าผาเอารองได้ไหมรองก็ได้นะลองก็ได้ก็คือ200ยัดถุงเข้าเรายกให้ตั้งนักตรงนี้ก็ได้ตัวสักหน่อยก็จะได้สูงครับเอาคนนั้นฝั่งตรงนั้นครับได้ติดคนถ่ายไหมถ่ายหมดเลยก็ได้มาจับเขาจับก่อนถ่ายร้องเพลงก่อน1 2 3ับตังมานะตังมี2 1 2อาจารย์ทางสิงคโปร์ครับ1 2
วันนี้นะเราวางตามแบบที่มีเอาไว้แล้วเช่นว่าก้อนสูงก้อนโน้นก้อนสูงโน้นเราต้องมาวางตามแบบนั้นดูก้อนสูงนะก้อนสูงสุดเราวางตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงเลยเลยเที่ยงมาแล้วจึงจะเสร็จกว่าจะเสร็จใช้เวลาพอสมควรวางตามแบบอันนี้ก็เหมือนกันก้อนที่ผมเอาหลังพิงไว้เนี่ยวางตามแบบเหมือนกันแบบที่เราเห็นที่วางอยู่ในลานจอดรถจุดสต๊อกหินจะวางอย่างที่วางในลานจอดรถนั่นแหละก็เอามาวางไม่ง่ายถ้าวางตามแบบแต่ถ้าวางตามศิลปะแต่ความรู้สึกมันจะง่ายมากเราลองให้เห็นให้คนที่เรามาทำงานด้วยกันได้รู้ว่าถ้าวางตามแบบยากมากเนี่ยควรจนเละเลยหินทั้งก้อนเป็นเหลี่ยมเป็นมุมก็แทบจะเป็นลูกฟุตบอลเอาละจะวางตามแบบหรือวางตามศิลปะก็แล้วแต่สุดท้ายก็ไปเป็นหนึ่งเดียวไปเป็นภูเฮาร่วมกันสร้างวันนี้เราวางก้อนนี้เป็นก้อนสุดท้ายตอนเย็นวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ย12มีนาคม12มีนาคมวันนี้ตอนนี้ก็6โมงตรงนี้เราวางอยู่ข้างหลังเวทีกู้ดินฟ้าใช่ไหมไม่ใช่ค่ะลงเพื่อฟ้าดินเพื่อฟ้าดินเวทีเพื่อฟ้าดินที่อยู่ข้างหลังที่อยู่ข้างหลังนี้อยู่หน้าเรือนบวรเนี่ยก็วางตรงนี้แล้วพรุ่งนี้ก็มาต่ออีก2ก้อนอีกก้อนหนึ่งนะตามแบบเหมือนกันเมื่อเช้าลุงไปข้างนอกมานี่คะไปได้อะไรเมื่อเช้าไปข้างนอกมาก็ไปซื้อไปหาที่จะเอาไก่ตัวพี่หาไก่ที่เขาปั้นขายนี่แหละมาวางไว้บนยอดหินนั้นถือว่านี่คือไก่ตัวพี่อุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ในวันนี้ในขณะนี้เราจะเอาไก่ตัวพี่ไปวางนั้นนี่คือความหมายของพอท่านพระโพธิสัตว์อุบัติมาในโลกนี้เป็นไก่ตัวพี่แล้วก็เราไปหาแทบจะไม่ได้แล้วเลยเราก็ซื้อต้นไม้มา 4-5-6 ต้นสุดท้ายเราก็ได้ไก่ตัวพี่มาสำเร็จตามที่เราต้องการก็คงจะติดตั้งวันพรุ่งนี้แหละวันนี้วันอาทิตย์คนงานเขาหยุดแล้วก็ช่างเขาหยุดพรุ่งนี้จะให้ช่างมาติดให้ท่านดวนดีก็บอกว่าพรุ่งนี้ครับจะให้มาติดให้ครับขอบคุณครับวันนี้ก็มืดพอดีเป็นไม่เป็นระเบียบแต่